เรื่องแปลกๆเรื่องนี้ครับคุณสำรวยเล่าว่าเช้าวันหนึ่งที่แกเดินผ่านไปแล้วก็เจอว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนมองเต่าใหญ่ตัวหนึ่งมันคลานขึ้นมาจากสระน้ำที่อยู่หลังสาลาใหญ่อ่ามันคลานช้าๆเด็กชายคนนั้นชื่อเด็กชายชั้นตาข้างหนึ่งของเขาไม่ปกติเขาเรียกตาเล่เด็กชายชั้นบอกกับ คุณสำรวยบอกว่ามันเดินขึ้นมาจากสระน้ำไม่รู้มันจะไปไหนก็เลยยืนมองมันอยู่อยากจะจับมันไปให้พ่อแต่ตัวมันใหญ่มากแบกไม่ไหวคุณสำรวยก็ถามว่าจะเอาไปให้พ่อทำไมเขาก็บอกว่าเอาไปแกงกินยำกินก็ได้อร่อยดีเพราะว่าพ่อเขาชอบกินเต่ากินกบกินปลาไหลด้วยนกต่างๆก็เหมือนกันพ่อของเขาชื่อลุงเชิดขี้เมาอ่ะแกเมาด้วยน้ำตาลเมาแล้วก็เล้าต้มเอง นอกจากทําไร่ไถานาหวานข้าวแล้วก็ยังหากินเลี้ยงลูกเมียด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกเต่ากบนกอย่างที่ลูกชายแกบอกเด็กชายชั้นก็บอกว่าพ่อเขาจะต้องชอบตัวใหญ่เนื้อเยอะเขาพยายามจะยกมันจะต,ตัวมันใหญ่จริงๆน้ําหนักต้องมากกว่าตัวเขาแน่ซึ่งเขาเป็นตัวผอมกระรองจะแบกไปไหวได้ยังไงเขาบอกว่ายังเช้าอยู่อ่าก็ให้คุณสํารวยช่วยกันกับเขาเอาไปให้พ่อเขาที่บ้าน สัมรวยก็บอกว่าเดี๋ยวครูดุเขาบอกว่าครูยังไม่มาหรอกเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ค่อยมากันช่วยเขาหน่อยไม่มีใครรู้หรอกบ้านของเด็กชายชั้น,นอยู่ใกล้กับบ้านของคุณสัมรวยด้วยแต่ว่าบ้านเขาอยู่ลึกออกไปทางหลังหมู่บ้านบ้านสัมรวยอยู่ติดคลองหน้าบ้านมากกว่าเขาก็พยายามพูดให้สํารวยช่วยเขาแต่สัมรวยไม่ยุ่งด้วยถ้าแม่รู้เนี่ยจะต้องโดนเคี่ยนแน่ๆเขาก็บ่นว่าช่วยหน่อยก็ไม่ได้ใจดำเหลือเกิน เขาก็พยายามจะอุ้มมันอีกแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีเขาก็คิดว่าจะลากมันไปเขาหาเชือกแต่ไม่มีก็เลยเข้าไปในป่าที่ตรงนั้นก็คือป่าช้าไปหาเถาวันก็ไปได้เถาตำลึงมาเพื่อจะผูกลากไปแต่ระหว่างที่เขาเข้าไปหาเถาไมา้เพื่อนเพื่อเด็กๆคนอื่นก็มากันเยอะแล้วแล้วก็มามุงดูกันพูดคุยกันเสียงดังบอกกันต่อต่อไปก็มาดูกันใหญ่เด็กชายชั้นกลับมาลากเถาตำลึงมาด้วย เขาก็รีบผูกมัดเต่าเป็นการใหญ่แล้วก็ออกแรงลากไปออกไปทางหลังวัดโดยเขาจับมันหงายท้องลากไปตามทางเด็กอื่นๆก็ตามไปดูกันไปกันหลายคนมีคนร,ร้องว่าครูมาแล้วเท่านั้นเองเด็กที่วิ่งตามไปดูก็รีบวิ่งกลับมาแล้วครูก็มาพอดีแต่ไม่มีใครบอกครูเรื่องเตา่าเจ้าชันก็เอาเต่าไปให้พ่อเขาจนได้แล้วเขาก็รีบวิ่งกลับมาทันเรียนพอดีเขาคุยว่าพ่อชมเขาใหญ่เลย พ่อเขาชอบใจมากเย็นนี้จะกินแกงเต่าแล้วก็ยำเต่าด้วยเพราะตัวมันโตมากพ่อเขาบอกว่าเกิดมาไม่เคยจับได้เต่าตัวขนาดนี้เลยชมว่าเขาเก่งเขาภาคภูมิใจในเป็นการใหญ่ทีเดียวยิ้มหน้าบานแต่แล้วตอนครูกำลังสอนอยู่ก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมัวคุยกับเพื่อนเรื่องเต่าใหญ่จนครูดุแล้วถามว่าคุยกันเรื่องอะไรอยู่ท่าทางเป็นเรื่องสำคัญเด็กคนนั้นก็เลยต้องยืนขึ้นแล้วก็พูดความจริงออกมา ครูก็ถามว่าจริงเหรอที่เด็กชายชั้นลากเต่ากลับไปบ้านหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องจริงเด็กชายชั้นก็เลยต้องถูกซักถามจากครูเขาก็ยอมรับว่าทำอย่างนั้นจริงๆและพ่อเขาชอบใจมากจะแกงจะยำให้กินเย็นนี้ครูบอกว่าเต่าตัวนั้นเป็นเต่าวัดอยู่ที่วัดมานานแล้วท่านสมพานเคยเล่าให้ฟังครูก็ยังไม่เคยเห็นแต่ท่านสมพานรู้ดีมันอยู่คู่สระน้ามาตั้งแต่มีสระ ท่านสมพานเคยเห็นมันหลายหนแล้วก็ยังสั่งว่าอย่าให้ใครจับไปเด็กชายชั้นรู้อย่างนั้นก็ตกใจครูก็พูดว่าเรื่องนี้ต้องบอกให้ท่านสมพานรู้แล้วครูก็ใช้ให้เด็กที่คุยกันเรื่องเต่าใหญ่เนะรีบไปบอกท่านสมพานพอสมพานรู้เรื่องเท่านั้นท่านก็รีบมาที่ศาลาที่เด็กเกเรียนกันอยู่แล้วก็สอบถามเด็กชายชั้นเขาก็เล่าไปตามที่มันเป็นจริง พอสมพานรู้ว่าพ่อเขาจะแกงกินเย็นนี้ก็รีบขอครูบอกให้เขากับเด็กๆไปบ้านทันทีเลยไปเอาเต่ากลับมาคืนไว้ที่สะอย่างเดิมเด็กชายชั้นก็ไปกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อไปช่วยกันพอไปถึงบ้านก็ไม่เจอลุงเชิดแล้วก็พยายามช่วยกันหาเต่าตัวใหญ่แต่ก็ไม่เห็นเด็กชายชั้นก็บอกว่าพ่อเอาใส่ไว้ในตะกร้าใบใหญ่เอาตะแกรงปิดปากเอาไว้มัดเชือกด้วย เขาเห็นพ่อทำอย่างนั้นแต่ตอนนี้ตะกร้าใบนั้นก็ไม่อยู่แล้วเขาก็รีบพาเพื่อนๆไปตามหาพ่อไปเจอแม่อยู่ที่นาหลังบ้านกำลังดายาถามดูแม่ไม่รู้เรื่องแต่พอบอกเรื่องเต่าใหญ่แม่ก็ร้อนใจเพราะเป็นเต่าวัดไม่มีใครเขากินกันอีกทั้งท่านสมพารก็รู้เรื่องนี้แล้วด้วยแม่เขาก็ช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งแยกย้ายกันกับพวกเด็กๆให้ไปดูที่ดงตาลแม่จะไปหาที่หนองน้ำเพราะคิดว่า เขาอาจจะไปหาผักหาปลาปรากฏว่าที่ดงตาลก็ไม่มีที่หนองน้ำก็ไม่มีแม่เขาก็สอบถามเพื่อนบ้านว่าใครเห็นลุงเชิดไหมไม่มีใครเห็นกันสักคนจนไปเจอลุงคนหนึ่งแกบอกว่าเห็นแบกตะกร้าใส่เต่าตัวเบเร่อไปทางบ้านลุงเมียนเท่านั้นเองเราก็รีบพากันไปทั้งแม่แล้วก็เด็กชายชั้นแล้วก็เด็กๆก,กันแหละตรงไปที่บ้านลุงเมียนพอไปถึงก็เจอพอดีเลยอยู่กันทั้งสองคน ลุงเวียนกับลุงเชิดกาลังคุยโม้กันใหญ่เรื่องเตา่าแล้วก็ตกลงกันว่าจะกินมันยังไงดีตัวมันใหญ่จะใส่กองไฟเผาเอาไปยำหรือว่าจะต้มเอาเนื้อไปแกงแต่ตัวมันใหญ่ต้องหาหม้อใบใหญ่ๆแล้วก็ยังหาหม้อขนาดนั้นก็ยังไม่ได้พอเมียลุงเชิดไปถึงแผนการทั้งหลายก็ล้มเพราะปะตุนเท้าสซเอวบ่นด่าว่าหาเรื่องหาเรื่องหาบาปใส่ตัวกันแท้ๆนั้นมันเต่าวัดนั่นจะกินกันอีก ไม่ดูตรงท้องมันบ้างเลยเขาเขียนชื่อวัดเอาไว้ตั้งมากมายแหกตาดูกันสิบางสิบประคุณเดี๋ยวได้ตายห่งตายหากันไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวร็อกเด็กชายชั้นและเพื่อนๆก็ช่วยกันยกช่วยกันลากตะกร้าเอาเต่ากลับมาแล้วก็เล่าเรื่องนี้กันอย่างออกรถออกชาติส่วนลุงเชิดกับลุงเมียนไม่กล้าผลูหน้ามาให้ท่านสมภารเห็นลุงเชิดขวัญผวาอยู่เกือบปี หลับตานอนทีไรเต่าใหญ่กัดนิ้วเทาว้านิ้วมือด้วนเกือบทุกคืนจนไม่เป็นอันหลับอันนอนผอมหมดแรงเกือบจะตายที่สุดต้องบวชล้างบาปลุงเมียนเพื่อนเกลือก็เจอเรื่องร้ายด้วยปวดหัวปวดตาด้านซ้ายร้องโอยโอย,โอย,โอยไม่รู้เป็นอะไรหยูกยาอะไรก็รักษาไม่หายจนสุดท้ายต้องบวชแผ่ส่วนบุญมีคนเขาพูดกันว่านั่นเป็นอาถรรพ์ นี่ขนาดยังไม่ทันจะกินเข้าไปนะแค่ประสงค์ร้ายเท่านั้นยังโดนบาปเล่นงานซะย่ำแย่กันทั้งสองคนส่วนเด็กชายชั้นคนลากเต่าไปก็โดนครูจับหัวก้นซะหลายทีและตาข้างที่เละๆอยู่แล้วก็กลับเละหนักไปกว่าเดิมอีกต่อมานอกจากเละแล้วยังมองไม่ค่อยเห็นจนตลอดชีวิตเออบาปกรรมจริงๆ ้ายุพานี่แกอายุห้แล้วเมื่อตอนเล็กๆเด็กๆน้่นแกเคยอยู่กับอาม่าช่วงนั้นเจ็ดแขวบเรียนชั้นประถมโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนนั้นใกล้บ้านมากเลยขนาดอยู่บ้านก็ยังได้ยินเสียงนักเรียนท่องสุดคูณกันแล้วที่บ้านที่อยู่กันนั้นก็เป็นห้องแถวในตลาดเป็นตลาดริมแม่น้ำท่าจีนท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่กับอาม,ม่าก็ไม่ได้มีความสุขนักเพราะว่าแกเป็นคนโมโ oh หร้ายหงุดหงิดง่ายทําอะไรก็มักจะไม่ถูกตาของแกพูดอะไรก็มักจะไม่ถูกหูของแกแกเป็นคนประเภทที่ว่าเหมือนจะเอาแต่ใจตัวเองไม่อยากอยู่กับแกแต่ก็ต้องอยู่ทําไมต้องอยู่หละ่ะก็เพราะว่าแม่นะ่ะฝากให้แกช่วยเลี้ยงดูแม่ไปทํามาหากินอยู่กรุงเทพน่นห่างไกลาจากบ้านอาม,ม่ามากนักอาม,ม่านี่เป็นคนไทยแท้แท แต่ได้กับอากงที่เป็นคนจีนที่พูดไทยไม่ชัดก็เลยต้องเรียกแกว่าอาม่าแต่งงานกับอากงแล้วลำบากยากขินกันมาจนหายอยากแล้วถึงได้มาอยู่ที่ตลาดแห่งนี้กลายเป็นคนตลาดไปมาอยู่ตลาดแล้วมีผัวเป็นคนจีนก็ต้องทําตามประเพณีจีนที่ไม่ว่าบ้านไหนช่องไหนเขาก็ทํากันพอตรุษจีนสาจีนก็ต้องไหว้เจ้าอาม่าไหว้เจ้าทุกปีอากงตายไปแล้วอาม่าก็ยังไหว้เจ้าอยู่ นอกจากไหว้เจ้าแล้วอามมาก็ยังไปทําบุญที่วัดอยู่ทุกวันพระแล้วก็ถือศีลด้วยแต่พอรุษจีนสาจีนเมื่อไหร่อา่มมาก็ต้องไปซื้อไก่มาขังไว้แล้วเชือดคอมันตอนที่ป้ายุพาไปอยู่กับอมมา่านั้นอากงยังไม่ตายอมมาาจะมีปากเสียงกับอากงเกือบทุกวันไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้เวลาด่ากันอากงพูดจีนอามมาฟังออกแต่พูดได้ไม่มากก็จะตอบโต้คําเดิมๆอยู่เป็นประจำ เรื่องที่ขัดแย้งกันก็มีหลายเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกับว่าอยู่กันนั้นเบื่อกันมากๆอยู่กันคนละมุมไม่ยุ่งกันแม้แต่อาหารที่ทำกินก็ยังแยกกันเงินก็คนละกระเป๋าป้ายุภาเคยกินข้าวของอากงจืดๆซะมากกว่าส่วนกับข้าวอาม่าเป็นพวกผักน้ำพริกปลาย่างเผ็ดๆร้อนๆแกงส้มแกงเผ็ดอะไรพวกนี้สองผู้เท่าในขัดแย้งกันหนัก จนน้องของแม่คนหนึ่งต้องมารับอากงไปอยู่ด้วยเพื่อตัดปัญหาปากเสียงเถียงกันจนเพื่อนบ้านระอาอากงไปซะแล้วปายุภาก็ต้องอยู่กับอาม่าแค่สองต่อสองลูกคนอื่นๆของอาม่าเขาก็อยู่กับครอบครัวของเขาความจริงญาติพี่น้องมีใครต่อใครอีกหลายคนพวกลูกๆของอาม่าแต่เขาไม่ค่อยไปมาหาสู่กันสักเท่าไหร่นานทีปีหนถึงจะเห็นหน้ากัน ทางด้านหลังห้องแถวมีที่ดินว่างๆอาม,ม่าก็ปลูกพืชผักเอาไว้กินถ้ากินไม่หมดแกก็ขายวันหนึ่งรดน้ำต้นไม้เสร็จเป็นเวลาเย็นขณะที่วน้ำขึ้นบ้านเพื่อไปใส่อ่งอยู่นั้นก็เห็นไก่สองตัวขังไว้ในเข่งอาม,ม่าเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่กล้าถามกลัวถูกดุจะหาว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องตอนเช้าไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นวันหยุดก็ทำงานตามปกติงานปกติก็คือหุงข้าวรดน้ำผักกวาดบ้านถูบ้าน,านหาไม้ฟืน เสร็จแล้วกำลังจะทำการบ้านให้เสร็จอาม,ม่าก็ยื่นมีดทำครัวเล่มเล็กให้ก็ตกใจรับมาถือด้วยมือสันส่นๆแล้วแกก็มองไปที่เข่งขังไก่พวกมันร้องร้องดิน้นดิ้นกันอยู่ในนั้นคงจะอยากออกมาข้างนอกตอนกลางคืนมันก็ร้องกันทำมันแกบอกให้เชือดไก่โอ้ตกใจเกิดมาไม่เคยเชือดไก่สักตวัวทำไม่เป็นถามแกว่าทำยังไง แกก็บอกว่ามันจะไปยากอะไรก็ถอนขนที่คอมันออกหน่อยแล้วก็เอามีดเชือดที่คอมันอะห้อยหัวมันลงให้เลือดไหลลงชามคนให้เลือดกับน,น้ําเกลือมันเข้ากันแกเอาเกลือใส่ชามผสมกับน้ําทําเป็นสองชามคนจนเกลือละลายหมดแล้วแกบอกว่าเอาเลือดมันเนี่ยใส่ในชามตัวละชามแกล้างมือแล้วก็เดินลงบันไดนอกชานไปในสวนผักหลังบ้านแกไปทําอะไรในสวนอยู่ไม่รู้อาจจะปลูกต้นไม้อาจจะเพาะต้นไม้หรืออาจจะได้ยาที่มันรกๆอยู่ ้ายุพาก็ไปจับไก่มาตัวหนึ่งไก่บ้านสีดำๆเป็นตัวเมียถอนขนที่ลำคอมันออกมันดิ้นใหญ่ตีปีกภาพ,พับๆกลิ่นสาบที่ตัวของมันเข้าจมูกเลยนอนนิ่งๆสินอนนิ่งๆนึกบอกมันในใจก็จับมันกดกับพื้นกลัวมากแต่ก็ต้องทำไม่ทำก็จะโดนเคี้ยนอย่างแน่นอนลองคิดดูก็แล้วกันเด็กอายุแค่เจ็ดปดขวบไม่เคยทำมาก่อนด้วยกว่าจะลงคมมีดที่คอมันได้ก็โจดๆจ้องๆอยู่นาน พอมันหยุดดิ้นก็เอาคมมีดเถือลงไปที่คอมันมันดิ้นร้องเลือดไหลออกมาต่อมาก็แน่นิ่งไปพอเห็นเลือดสีแดงโค้นไหลออกมาก็ตกใจกลัวแต่ก็ต้องรีบให้มันไหลลงชามจนเลือดหยุดไหลแล้วก็จับอีกตัวหนึ่งมาเหมือนกับตัวแรกตัวนี้มันเหมือนจะรู้เพราะว่ามันเห็นเจ้าตัวแรกที่นอนแน่นิ่งเลือดนองมันก็ดิ้นแรงเลยเชือดคอมันทั้งทั้งที่มันยังดิ้นดิ้นอยู่แต่เลือดมันยังไม่ไหลแล้วมันก็ดิ้นอย่างแรงที่สุดมันดิ้นจนหลุดมือไป ต้องวางมีดไล่จับมันแต่ว่าจับยากในใจก็คิดกลัวว่าถ้ามันหนีไปได้มีหวังโดนอาม่าตีแน่เลยมันมุดเข้าไปใต้ถุนก็ตามไปในระหว่างที่กําลังไล่จับอยู่นั้นอาม่าก็มาแกถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกแกไปแกงุดหงิดโมโหใหญ่หาว่าทํายังไงให้หลุดมืออ่าทาแค่นี้ก็ทําไม่เป็นแย่มากของแค่นี้ทําไม่ได้แล้วจะไปทำมาหากินอะไรใจคอไม่ดีกลัวมากก็โดนตีแน่เลย แกก็ช่วยจับจนได้ตัวมันมาแล้วแกก็บอกว่าเชือดเบาๆมันไม่ตายต้องเชือดให้มันแรงๆไปเลยเชือดให้คอมันขาดไปเลยก็ได้อาม่าบอกแล้วก็หันร่างท่วมๆเดินลงบันไดหายเข้าไปในสวนอีกเชือดอย่างแรงเลยคราวนี้คอมันเกือบขาดจริงๆก็เห็นว่ามันนิ่งเงียบไปแล้วถึงได้หยุดเชือดงานนั้นก็อโชคดีไม่โดนตีแต่นั่นแหละพอไหวเจ้าทีไรไม่ว่าตรุษหรือศาสตร์ก็ต้องเป็นป้ายุพาละที่จะต้องเป็นคนลงมือเชือดไก่ อยู่ที่นั่นสี่ปีเชื้อดไก่ทั้งสี่ปีเลยไม่ใช่แต่ไก่อย่างเดียวอาม,ม่ายังใช้ให้ทําปลาทุบหัวมันแล้วก็ตัดหัวมันออกแม้แต่กบก็ยังใช้ให้ผ่าท้องควักไส้แกไม่สนใจว่าจะรู้สึกยังไงมันไม่สําคัญสําหรับแกแกรู้อย่างเดียวว่าเมื่อออกปากใช้ไปแล้วป้ายุพาจะต้องทําได้เท่านั้นไม่มีคําว่าทําไม่ได้พอเรียนจบป .4 แล้วก็จากอาม,ม่ามาไปเรียนต่อปอ .5 อีกโรงเรียนหนึ่ง ช่วงนี้ป้ายุพาไปอยู่กับเจวันนีซึ่งเป็นญาติกันนับว่าหนีพ้นจากอาม่ามาได้ก็สบายใจขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งแต่เรื่องงานก็ยังต้องช่วยเขาทําอยู่ตลอดไม่ว่าบ้านไหนก็ต้องมีงานให้ทําอยู่ไม่ขาดละชีวิตของป้ายุพาต้องอาศัยเขาอยู่เรื่อยมาจนโตแตกเนื้อสาวเพราะว่าแม่ของป้าต้องค้าขายแล้วก็ย้ายที่อยู่บ่อยๆมีเตี่ยก็เหมือนไม่มีเพราะว่าเตี่ยไม่สนอกสนใจลูกเต้าเลยพูดว่าทอดทิ้งก็ได้ไม่เคยมาดูมาแล ป้ายุพาเล่าว,ว่าระหว่างอยู่กับาม่านี่เห็นเตียครั้งเดียวเห็นก็ไม่ได้มากอดมาจับหัวลูกหัวแสดงความรักใคร่แต่อย่างใดก็แค่เห็นยืนคุยกับาม่าตกลงเรื่องอะไรกันสักอย่างที่วัยเด็กฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจมาคุยคุยกับาม่าแล้วก็ไปแล้วก็ไม่เห็นอีกมาเห็นอีกทีก็ตอนที่โตเป็นสาวแล้ว ตอนที่ป้ายุพาอายุได้ยี่สิบกว่า,ก,วาก็ได้ยินแม่พูดว่าอาม่าป่วยป่วยหนักเสียด้วยนอนร้องโอยโอย,โอยด้วยความเจ็บปวดข้างในท้องลูกๆก,ก็พาไปโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่หายหมอก็รักษาไปตามอาการเงินก็ไม่มีจะรักษากันต้องพากลับบ้านรักษากันไปตามมีตามเกิดช่วงที่เจ็บป่วยนั้นนอนพักรักษาที่บ้านของอีคนหนึ่งที่เป็นน้องสาวแม่อยู่ในตลาดนั่นแหละแต่ว่าคนละห้องกัน กับที่ป้ายุพาไปอยู่ตอนเด็กๆขณะนั้นตัวป้ายุพาเองได้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพพอป้าอยู่กรุงเทพแม่ก็กลับไปอยู่ที่ตลาดบางสามค้าขายอยู่ที่นั่นไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับญาติกันอีกคนหนึ่งแม่ก็ส่งข่าวมาให้ป้ารู้ว่าอา่าป่วยแล้วก็บอกให้ไปเยี่ยมทำงานสัปดาห์หยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์ก็หาเวลาไปเยี่ยมแกอาม่านอนป่วยอยู่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอายุแกราวๆเจ็ดสิบ ตอนแรกอ้วนตอนเจ็บนี่ผอมมากเพราะกินอะไรไม่ค่อยได้เวลาที่แกปวดแกจะส่งเสียงร้องโอยโอยดังลั่นตลาดไปเลยแกก็บอกไม่ไหวอ่ะทนไม่ไหวแล้วตายแน่แล้วแต่แกก็ยังไม่อยากตายแกบอกกับแม่บอกกับอีบอกกับคนที่ไปเยี่ยมว่าแกยังไม่อยากตายแกอยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆอ,อยากจะทําบุญอีกพวกแม่และอีก็หาอยู่ยามาให้แกกินยาหม้อยาต้มยาสมุนไพรต่างๆ ใครว่ายาอะไรดีก็หามาให้แกกินป้ายุพาก็ถามแม่ว่าจริงๆแล้วอาม่าเป็นโรคอะไรแม่ก็กระซิบบอกว่าสงสัยจะเป็นมะเร็งพูดกันสองคนไม่ให้อาม่าได้ยินกว่าจะตายอาม่าทรมานอย่างหนักทุรนทุรายหวาดกลัวพูดเพ้อสารพัดอย่างป้ายุพาไม่ได้อยู่ตอนที่แกสิ้นลมก่อนสิ้นลมหลายวันแกกระวนกระวายตลอดอาจจะเป็นด้วยกรรมที่แกทำเอาไว้เยอะ เพราะว่าตลอดชีวิตทั้งแกพบกับความลําบากยากเข็นมาเยอะแกแต่งงานถึงสองครั้งครั้งแรกกับคนจีนที่ไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งชอบเที่ยวไปไหนตัวไหนไม่กลับบ้านเที่ยวไปมีเมียอีกหลายคนที่โน่นที่นี่ปล่อยอาม่าทิ้งไว้อยู่กับลูกชายคนหนึ่งไม่หวนกลับมาอีกเลยลําบากกันมากพอญาติพี่น้องเห็นอาม่าอยู่อย่างลําบากก็อยากให้อาม่าหาผัวใหม่สักคนเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลครอบครัวอีกอย่างช่วงนั้นอาม่าก็อาศัยญาติพี่น้องอยู่ ญาติพี่น้องก็อยากให้หมดภาระของตนก็เลยหาผู้ชายอีกคนให้แต่งงานกับอาาก็คืออากงนั่นแหละอาานะ่ะไม่เต็มใจที่จะแต่งงานแต่ก็ขัดญาติพี่น้องไม่ได้อีกทั้งอากงก็ชอบอาม่าไปมาหาสู่บ่อยๆญาติก็เห็นว่าเป็นคนดีก็เลยจับให้แต่งงานกันซะเลยแต่งกับอากงคนนี้แล้วก็ต้องทำมาหากินกันอย่างลำบากมีลูกด้วยกันถึงห้าคนแล้วก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยหาเลี้ยงลูกกันตัวเป็นเกลียว ระหกระเหินกันไปทำมาค้าขายหลายที่หลายแห่งจนบ้านปลายชีวิตถึงได้เข้าอยู่ห้องแถวที่ตลาดทำมาค้าขายกันที่นี่ในช่วงที่ลูกๆโตๆกันแล้วลูกๆได้เรียนหนังสือกันก็แค่ปสี่เท่านั้นเองอาม,ม่าทำทุกอย่างก็ว่าได้ไม่ว่าง,งานของผู้หญิงหรือง,งานของผู้ชายปากกัดตีนถีบไม่มีย่อเทอะอาม,ม่าเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือไม่ได้เรียนหนังสือแต่คิดเลขเป็นรู้กอขอสอนหนังสือลูกๆได้แม่เล่าให ป้ายุพาฟังในช่วงหลังๆป้ายุพาจึงคิดว่าเพราะอย่างนี้แหละอาาถึงเป็นคนที่ออกจากแข็งกระด้างลักษณะเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่เก็บสะสมเรื่องต่างๆที่ไม่สมหวังเอาไว้มากมายมีความกดดันสูงจากสภาพต่างๆที่ประดังสม,มงเข้าใส่ชีวิตของอามาแกก็เลยมักจะโกรธเคืองเกี้ยวกราดขาดความเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นสำหรับลูกหลานป้ายุพาในช่วงก่อนโน้น ก็ไม่ชอบอา่าที่เคี่ยนตีบ่อยๆดุบ่อยๆแต่พอฟังที่แม่เล่าแล้วก็พอจะเข้าใจว่าทําไมอาม่าถึงเป็นอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งแม่ก็พูดว่าอา่าน마ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอ้าวแม่รู้ได้ยังไงแม่รู้เพราะไปหาคนทรงเขาดูให้ว่าอา่ายังวนเวียนอยู่ชดใช้กรรมที่เคยทำมาไว้มากมายไม่ว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรืออะไรต่างๆนานา แม่ก็พยายามทำบุญกรวดน้ำไปให้อาม่าอยู่เป็นประจำเพื่อปลดปล่อยแกจากบ่วงกรรมที่สร้างทำเอาไว้ป้ายุพาเล่าเรื่องที่อาม่าใช้ให้เชือดไก่ก่อนนั้นไม่เคยเล่าเลยจริงเหรออาม่าใช้ให้ทำอย่างนั้นเชียวเหรอยังเป็นเด็กอยู่นะก็เด็กก็สิแม่ไม่น่าเลยก็แม่ให้หนูไปอยู่กับแกแกก็ใช้อ่ะสิก่นนึกว่าใช้แต่งานอื่นตักน้ำถูบ้านอะไรอย่างนั้นนี่แหละนะ เออใช้เขาก็เหมือนกับทําตัวทําเองอะแหละอาม,ม่าก็ต้องบาปด้วยก็ต้องชดใช้กรรมด้วยอา้าวแล้วหนูและแม่หนูต้องใช้กรรมเชือดไก่นั่นด้วยหรือเปล่าแม่เงียบพอสาวสีถามแม่ก็บอกว่าแล้วจะถามพระให้แต่ไม่เคยได้คําตอบนี่เลยถามแม่ทีไรแม่ก็ตอบว่าเออยังไม่ได้ถามท่านเลยไปหาท่านทีไรก็ลืมซะทุกทีว่างงั้นป้ายุพาในช่วงนี้ของชีวิตที่อายุล่วงเลยมาค่อนคนแล้ว พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านบัวทองจังหวัดนนทบุรีหมู่บ้านใหญ่ที่เช้าเช้าเย็นเย็นรถราผู้คนยุบยับอย่างอนอนอัดกันอยู่ที่ถนนเมนผู้คนที่ไปทํางานกลับจากทํางานแม่บ้านออกไปซื้อของกินอาหารหวานขาวผลไม้รากไม้ตลอดมานี่ป้ายุพาทํากินไม่เคยร่ํารวยหรือว,ว่ามีเงินมีทองเก็บประเขาบ้างเลย มันน่าแปลกประหลาดก็ไม่ใช่คนขี้เกียจทํางานมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเขาไม่ว่าจะทํามาหากินในธุรกิจของตนเองอีกทั้งสามีก็เป็นคนขยันแต่ครอบครัวก็ยังแค่พอมีพอกินนับว่าโชคดีอยู่บ้างถึงไม่ร่ําไม่รวยแต่ก็ไม่เคยมีหนี้สินมันอาจจะเกี่ยวกับไม่ได้ก่อหนี้พยายามใช้เท่าที่มีอยู่หรือว่าเท่าที่หาได้ครอบครัวก็กินอยู่กันอย่างประหยัดระมัดระวังข้าวของจำเป็นจริงๆถึงจะซื้อ ไม่ได้ซื้อเพราะมันสวยหรือซื้อเพราะมันแพงอวดคนอื่นได้ไม่เลยจะไม่ทําอย่างนั้นลูกๆสองคนก็มีนิสัยที่เหมือนพ่อแม่ไม่พุ้งเฟอ้อไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตัวเองอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งที่ป้ายุพาคิดว่าตัวเองโชคดีตลอดมานั่นก็คือไม่เคยต้องเจ็บป่วยหนักๆถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนอนค้างคืนไข้หวัดบาดแผลอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นั้นมีแนะ่เสียเงินเสียทองก็ไม่มาก ก็จนปีที่แล้วนี่แหละช่วงต้นต้นปีป้ายุพาก็มีอาการผิดปกติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ลำคอคลําแล้วเจอก็ไปตรวจหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัดมันมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นมาไม่มีใครพูดว่าเป็นมะเร็งป้ายุพาไม่อยากได้ยินชื่อนี้เลยหมอผ่าลำคอป้าก็คิดถึงตอนที่อาม่าใช้ให้เชือดคอไก่รำพึงกับตัวเองว่าเออนี่มันเป็นเพราะกรรมที่อาม่าใช้ใช่ไหมล่ะเนี่ยก็หวังว่า ป้ายุพาคงจะไม่ต้องเป็นมะเร็งโรคร้ายที่มันน่ากลัวนั่นเลยครับเพราะว่าแกไม่ได้เจตนาจะทำจริงๆครับ